ตำเสร็จแล้วค่ะวันนี้จูนทำตำเส้นเล็กซีฟู้ดนะคะรวมมิตรซีฟู้ดค่ะมาค่ะเรามากินแซ่บๆด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะจูนมาแล้วค่ะทุกคนค่ะจูนเพิ่งตำแล้วจ้ะตอนนี้หาม่วงแรงค่ะออกไปย่างในข้างนอกอากาศมันดีค่ะแดดออกแห้งจูนตำเส้นเล็กค่ะเส้นเล็กรวมมิตรซีฟู้ดแซ่บๆค่ะมาค่ะห้องกินน้ำกันค่ะ on the time now 5 p.m. I just made spicy rice noodle salad mixed with seafood come and enjoy with me crab squid shrimp come มาจ้ะอีกกับปูกุ้งแล้วกับปลาหมึกค่ะมากินน้ำกันพี่น้องค่ะถ้าได้หน่อยออกไปย่างเลยใส่มือเนาะค่ะเนาะใส่มือเศร้าเลยค่ะเส้นเล็กค่ะ rice noodle rice stick ปลาหมึกทุกคนกินหมดแล้วกับที่จูนที่นี่กุ้งค่ะอยากกินแบบนี้ค่ะมื้อเนี่ยอากาศเมืองนอกเปลี่ยนดีค่ะถึงแดดออกตะวันเย็นค่ะต้องใส่เสื้อแจ็คเก็ตคือก่อนมาลวกกับศูนย์ค่ะทุกคนค่ะแซ่บแช่เย็นแซ่บทุกอย่างสุกค่ะวันนี้มันอ่อนกลิ่นมันหรอ
มันพ่อหยำได้อยู่ครับผมแซ่บตำซ่าลงถาดยังไงเนาะค่ะเนาะกินหลายๆคนก็สิจวดจัดจวดจัดสมัยนี้คนสิโหยหาเด้ค่ะโหยหาความเป็นแบบธรรมชาติโหยหาความเป็นแบบสมัยเก่าๆบ้านเฮาค่ะพอมันคือความสุขที่แท้จริงคันผู้ใดอยู่ในเมืองหลวงคันหมายถึงว่ายอมรับสภาพได้จริงไหมคะว่าสู่ลบปบมือกับสิ่งรอบกายก็สิอยู่ได้คันคนที่แสวงอยากได้จังสันอยากได้จังสี่นี่ก็สิบ่มีความสุขในชีวิตจูนบ่สนใจดอกไพซีมีหยังก็สร้างของของเขาอยากมีก็มีไปโลด จูนอายุ40แล้วจูนยังบ่มีรถขับจูนก็เฉยๆที่บ่มีบ่มีหยังหรอกบ่อยากซื้อบ่อยากเป็นหนี้แต่จูนมีความสุขจูนไปเที่ยวต่างประเทศจูนไปนู่นไปนี่อยากได้หยังจูนก็ซื้ออยากกินยังจุนก็กินนั่นความสุขของจุนแล้วจุนก็อยากบอกลดล่าพระชีวะยังกระซางจุนก็สนความสุขของจุนมันก็คือความสุขของคนอื่นคนอื่นอาจจะอยากได้ลดไล่ล่าเนาะแต่สิเป็นหนีเป็นสินก็เป็นไปโลดจุนก็อยากเป็นสมัยก่อนเนาะค่ะจุนคิดคันจุนเฒ่ามากจุนสิเนี่ยอยู่บ้านคันจุนบ่มีแฟนเลยจุนสิเนี่ยอยู่บ้านอยู่ซ่องจุนว่านั่นคือความสุขปลูกผักปลูกหญ้าเลี้ยงงัวเลี้ยงควายอยู่บ้านบ่อยากได้ใครมีคือคนอื่นหรอกความสุขของจุนว่ามันมีสิ่งของอยู่กรุงเทพก็อยู่ของเศร้าจุนก็เฉยๆ
จูนมีความสุขออกไปเที่ยวออกไปดื่มออกไปสังสรรค์กับหมู่กับพวกนี่ที่มีบ้านอยู่เฮียนต่างจังหวัดก็คือว่าพ่อแล้วเพราะว่าเฮาแพ้นว่าคันเฒ่ามากสิไปอยู่ต่างจังหวัดเนาะค่ะอยู่บ้านเฮาพ่อจุนมาไปกับแฟนคนหนึ่งแฟนจุนก็บอกเลยว่าชีวิตลายูนิคต้องยูนิคในเมื่อจุนได้แฟนแล้วจุนก็มีลูกเต่าเนาะค่ะเนาะจุนก็ต้องตามเล่าค่ะเล่าสิยูนิคจุนก็ต้องยูนิคเล่าแต่ยังไดกาลสินก็เป็นมองนึงที่จูนคิดว่าคันบ่มีหยังแล้วใช่ไหมจ๊ะเขายังมีสิ่งสุดท้ายหาจะพึ่งพิงคือบาทของเขาไม่เฮียนไม่ซ่านไม่ทีไม่ทางส่วนมากคนต่างจังหวัดก็สิคิดคือกันเนาะค่ะเนาะหมายถึงว่าคิดว่ามันปลายชีวิตก็อยากไปอยู่มัวๆแม่ๆอยู่บ้านเจ้าของสิมั้ยจ๊ะสามปีที่แล้วจะจุนมาสเปนเท่าแล้วโมพวกแฟนจุนกระถามด้วยค่ะว่าจุนสิอยู่ไสประเทศไทยที่สเปนจุนก็บอกว่าแฟนจุนอยู่มองใดจุนก็อยู่มองนั่นจุนก็ต้องตามแฟนจุนอยู่บ้างสิแฟนจุนบ่ย้ายไปดอกเมืองไทยก็ไปอยู่ดอกชีวิตเขาอยู่พี่หรือว่าต้องไม่ยังเห็นห่วงไม่ได้อีแม่ก็แม่จุนก็โอเคค่ะแม่จุนอยากให้จุนคลายออกผู้เฒ่ายุ่งบ้านบอกว่าเอาเด็กมาฝรั่งมาให้แม่เลี้ยงแม่ลูกผู้เฒ่าอยู่บ้านอยากให้จุนมีลูกปีที่แล้วบอกจุนจุนว่าทาก้อนทาก้อนให้แฟนจุนแต่งจุนก้อนจุนยังสิมีจุนบ้างสิ
ันบ่ตบบ่แต่งจุนก็บ่ปล่อยให้มีดอกจุนว่างสิชีวิตบ่แน่นอนเป็นเขามีลูกชาค่ะลูกสาค่ะเท่าๆหลายคนเขาเพิ่งจะมีลูกกับมีค่ะเขาถือเป็นเรื่องปกติกุ้งแซ่บๆค่ะกุ้งสดหวานกุ้งสะดุ้งน้ำห่อนงอกนันลวกค่ะปลาหมึกลวกปูลวกใกล้แล้วล่ะค่ะใกล้จะจดทะเบียนแล้วล่ะช่วงนี้มันเฮ็ดหยังก็ซ่าค่ะอย่างที่จุนเว้าหลายคลิปอยู่ช่วงนี้ช่วงโควิดเนาะค่ะเนาะเฮ็ดหยังยังซ่าอยู่ค่ะบางสถานที่อ่ะไปพ่อด้วยตัวบ่ได้สิมั้ยค่ะออนไลน์อย่างเดียวจุนว่าสิเคียนว่าจะซุปค่ะอยากกินซุปน้ำมันอีกแล้วปูหวานมากโอ้พ่อจะกินหมดมาพี่ก็ออกฤทธิ์ปูหวานแล้วถึงจะล่าค่ะล่าเราสินั่งเล่นต่อหมดอิ่มแปะค่ะแต่จังใดก็ต้องจัดการให้หมดค่ะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้านะจ๊ะเนาะคลิปนี้จึงขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ